ซึ่งวันนี้นะครับทางสภาสตรีแห่งชาติก็ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จัดกิจกรรมขึ้นนะครับเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีด้านการพัฒนานะครับพัฒนาสตรีและครอบครัวนะครับเราไปดูกิจกรรมในวันนี้กันนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการเปิดนะครับเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในด้านต่างๆกระตุ้นการพัฒนาศักยภาพของสตรีในทุกมิติและสนับสนุนนะครับให้ทุกหน่วยงานเห็นถึงความสำคัญของสตรีที่เป็นรากฐานกำลังสำคัญของสถาบันครอบครัวอีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันให้สตรีสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประโยชน์ต่อประเทศนะครับโดยมีนายปรเมธีวิมลสิรินะครับปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากลชูแนวคิดการเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงสู่การพัฒนาที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนมีองค์กรต่างๆนะครับ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพกรุงเทพและสมาคมพัฒนาสตรีและการพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันเพื่อสร้างพลังทางสังคมลดความเหลื่อมล้ำพร้อมกระจายโอกาสให้แก่ประชาชนทั่วประเทศอย่างทั่วถึงอย่างเป็นธรรมในอนาคตครับ